สวัสดีครับทาทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีบอลล่มเข้าผิดปกติครับประจําวันศุกร์ที่3ธันวาคมกับผมอาจาร,รย์จิมจินาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจาอยูอรรยอ่ที่อีฟิสคูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์ในบ้านเรานะครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับแต่มีทั้งแกวงเขียวแกวงแดงน,นะครับสุดท้ายก็มาปิดเขียวได้นะครับก็เหนือ1,590จุด มาได้นิดหน่อยนะครับจำได้ไหมครับในเทปที่แล้วครับเราบอกทุกคนว่าสถานการณ์ของเซตนะครับเข้าสู่ในพาร์ทของกลยุทธ์ของการรีบาวน์นะครับแล้วการรีบาว์รอบนี้ประเมินนะครับว่าเป็นการรีบาว์เพื่อลงต่อนะครับงั้นในการรีบาว์เพื่อลงต่อนี่ในการดีดจะดีดได้ประมาณสัก1 6 0 0ถึง1,625นะครับมองเอาไว้ได้ไม่เกินนี้นะครับสมมติฐานตั้งแบบนี้ไว้ก่อนถ้าเกิดเกิน1 6 2่หอเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้างานว่าเฮ้ยสุดท้ายเราผิดหรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นการจบรอบของการพัักกกฐาาาาานนนนแแล้วววใภพขอองทเเฟรรรรมมะะไไ็่่่ปปติ ว่า1,600ถึง1625เนี่ยเป็นแนวต้านรอบนี้ที่คิดว่าขึ้นมาแล้วจะไม่ผ่านหรือเป็นการดีดเพื่อลงต่อก่อนนะครับคราวนี้ ถ้าเกิดจำกันได้อีกนะครับในเทสที่แล้วเนี่ยเราได้บอกทุกคนเอาไว้ว่าปัญหาที่มันเกิดจากอะไรนะครับน่ะปัญหาของการลงรอบเนี่ยครับมันเกิดจากในเรื่องของคนกังวลเรื่องของโอมิคอนกันใช่ไหมครับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วผมก็บอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้าตลาดมันจะพลิกกลับนะครับหรือจบรอบของการลงได้เนี่ยมันต้องมีข่าวมาเซอร์ไพรส์ตลาดอะไรแรงๆนะครับน่ะปัญหาเกิดจากอะไรครับเกิดจากโอมิคอนงั้นข่าวเซอร์ไพรส์ก็ต้องเกิดจากโอมิคอนนี่แหละตอนนี้เริ่มมีกระแสนะครับเริ่มมีข่าวตีออกมาบ้างว่าตกลงโอมิคอนเนี่ยมัน เป็นแล้วหายเองได้บางเป็นแล้วนั่นนี่แต่ว่าอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นข่าวที่ออกจากโซเชียลแล้วผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับข่าวนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามรอการยืนยันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโซเชียลมันปล่อยข่าวอะไรมาก็ได้เรื่อยๆนะครับเราแค่ฟังหูไวหูก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นทางการขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะตอนนั้นแต่คุณสังเกตไหมว่าไอ้คำว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยที่บอกว่าเซอร์ไพรส์แรงๆเนี่ยเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเฮ้ยตวรรคคนกังวลไอ้กลัวว่ะลงมาแปดยวกาาาด้้เอท ที่ผมได้พูดในข่าวที่แล้วปัญหาเกิดจากอะไรก็ต้องมาแก้เรื่องข่าวของตรงนั้นแต่ว่าบอกก่อนว่ายังเชื่อถือในตรงนี้ไม่ได้นะอแต่เป็นงแต่ว่ามันมีความพยายามจะปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาในช่วงตลาดตรงนี้ในช่วงที่จะเกิดกลยุทธของการรีบาวน์นี่แหละนะครับอ่ะคราวนี้ครับทุกคนครับเราก็ต้องมาดูครับ ในระดับ time frame w e เราบอกทุกคนไว้ตลอดน่าจะเป็นเดือนแล้วว่าเฮ้ย1590ครับวันศุกร์ไหนก็ตามปิดต่ำกวัน1590นะครับรับรองว่าเซตเนี่ยน่าจะเละเทะวันนี้สังเกตไหมครับว่าวันิรหัสเนี่ยมาปิดที่1591ละวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับก็ดูสิครับว่า1590จะสามารถปิดเหนือได้ไหมจะโกงตายอีกได้1สัปดาห์ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาหาคําตอบในเซสชันตรงนี้ไปพร้พอมๆกันแล้วกันรวมทั้งในฝั่งของ MT5 ด้วยนะครับว่าเฮ้ยคนที่เล่น t f e ฟกเนี่ยที่เขานับไพ่กันว่าดูว่าเจ้ามืออยู่ฝั่งไหนวันนี้ตลาดผันบนเนี่ยครับเขาทํากําไร ได้ไหมหรือเขาจะขาดทุนนะมาหาคําตอบกันในเซสชั่นตรงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากการแจกรางวัลครับที่530ครับคุณประสงค์ครับจากอำเภอศรีราชาชนบุรีนะครับก็เลือกมาสีเล่มครับโรบั s เทด a ิ i งซิ y เ t e มครับ t ิ่งบิ๊กนะครับคิดใหญ่ให้ลูกน้อยนะครับแล้วก็สอนหนูให้รวยนะครับแล้วก็ครอบครัวตึงหนืดตึงหนืดอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็ตึงหนืดนะครับแสดงว่าเล่นนี้มันสนุกเนี่ยไหมเนี่ยได้ไปหาซื้อมาอ่านบ้างนะครับนะอ่ะก็ยังไงก็ตามนะครับก็ขอแสดงความดีกับคุณประสงค์ด้วยแล้วกันนะครับที่เลือก4ี่เล่มนี้มานะครับส่วนใครนะครับอยากได้รางวัลที่5 0าล้อห้าร้อยห้ารนะครับเดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันกิฟต์500 voucher หนังสือกกีี่่เลม่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งงงตรถึบ้านคุณทันทีในวันถัดไปนะครับ สี่พุ่เล่นของบ้านเราครับกองทุนป๊อปเทรดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับวันนี้ต่างชาติยังคงขายอยู่นะครับก็ไม่รู้กังวลอะไรนักหนานะครับนะก็ยังคงขายอยู่เรื่อยๆนะครับนะคนอื่นเขาเริ่มซื้อกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตลาดก็วันนี้ก็บวกไปไม่มากนะบวกประมาณสัก1่งจุดนะครับก็ผันผวนพอาสมควรมอลรุ่มก็หดหดอยู่ๆก็หดไปเลยนะครับจากเทรดระดับแสนล้านก็คนตกใจกันเฮ้ยตกลงเฮ้ยโอมกคอนมันเป็นไงกันวะไอ้ข่าวนี่มันจริงหรือไม่จริงกันวะแต่ว่าวอลรุ่มก็ายยไปเอะ วันนี้ถ้าเกิดบอลรุ่มมันไม่เยอะครับตลาดมันจะแกว่งนะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงแบบแบบวือหวาแบบงงๆกัน,นอาะไรประมาณนั้นเพราะมันมันไม่มีมันไม่มีบิดออฟเฟอร์แน่นๆนะครับมันก็จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงง่ายๆหน่อยนะครับอ่ะันนี้ก็ วันนี้ก็อาจจะเป็นวันผันผวนนิดนหนึ่งวันแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวทิดิเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีนะครับเราก็ดูได้หมดทุกๆ device ์นะครับ iPad ดอ่อะไรดูได้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าอ่ใครที่ใช้ตัวนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบกันไปนะครับเพราะอาจารย์ใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยในการประเมินสินเด็เซ์แล้วก็ประเมินทองคําในแต่ละวันนะครับว่าให้แผนเป็นอย่างไรนะครับแนวของการรีบาวดูยังไงนะครับสิ้นสุดรีบาวดูตรงไหนนะครับแล้วก็แนวไหนห้ามหลุดนะครับเราก็ใช้อันเน มันเกิดบอลเขียวขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอีกแล้วรอบที่แล้วก็เกิดนะแต่ว่ารีบาวแล้วที่แล้วแปกนะครับเกิดปุ๊บรีบาวปุ๊บจบรีบาวในวันเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเกิดอีกแล้วรอบนี้จะเชื่อไหมนะครับสุดท้ายรอบนี้ถูกครับนะก็ไปเรื่อยเลยนะครับก็ยังคงอยู่ในเฟสของการรีบาวนะก็มองว่าการรีบาวจ่ประมาณสักพันหไม่เกิน1 6ึ่งกก็คือกรอบฟิโบนะครับกรอบฟิโบรีเทสเมนต์นะครับวัดจากตำแหน่งสูงสุดของรอบนี้ ลงมาต่ําสุดในรอบนี้นะครับก็การดีดก็อยู่ที่1ใน3าหนึ่งใน2แล้วก็2ใน3นะครับก็ได้ตรงบริเวณนี้แหละนะครับตามหลักเนะี่ยถ้ามันจะเป็นการดีดเพื่อลงต่อเนี่ยมันจะได้ไม่เกินตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเกิดเกินขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกอต้องมีข่าวเซอร์ไพรส์ตลาดแรงๆนะครับนะ่ะก็ปัญหาเกิดจากโอไมคอนข่าวเซอร์ไพรส์ก็ต้องมาจากโอมคอนนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็ถือว่ายังคงอยู่ในเฟสของการรีบาว์เนาะการีบาว์ห้ามทําโลใหม่ก็แสดงว่าโลเดิม erm, ห้ามนะหลุดนนนนัััเออองรรบบ้กกกหลๆ นั่นใช้คําว่ากรอบกว้างช่วงนี้นะครับจะอยู่ที่1 5 6 0งห้าถึงหนึ่งกใช้คำว่ากรอบกว้างนะส่วนกรอบระยะสั้นวันนี้ก็อยู่ที่158 0 1 6 0 0วันนี้ก็น่าจะเหวี่ยงน่าจะเหวี่ยงอยู่แถวนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะลงมาสัก1580งพันห้าร้อยแปดสิบเห็นไหมเนี่ยหนึ่งห้าแปดศูนย์ไหมครับก็ดีลงมาพวกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็รับอยู่แล้วก็ไปต่อนะก็วิ่งอยู่ในกรอบเดลี่ของเราประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะ ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของทีเดียเตอร์ไปเป็นแผนไปอันนี้ก็เป็นโรบอทนะครับนะ่ะก็มีให้หมดทุกสิ่งอย่างนะครับใครชอบอะไรยังไงก็มีหมดนะครับโรบอทก็วันนี้เพลอแมนลดลงนะครับหลายตัวนะครับมีอยู่9ตัวลดลงสักห้าตัวได้ไหมหกตัวนะครับนะ่ะไม่แอคชั่นสองตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็กำไรนะแต่ว่า แต่ว่าไอ้พวกนี้หมายถึงว่ากําไรหรือขาดทุนนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเทียบกับเมื่อวานนะครับถ้าจะดูแบบ Per f o r m a n c e weekly กับ monthly ว่าตัวไหนกําไรขาดทุนบ้างถ้าเกิดเรานับตั้งแต่ตอนปลายกันยายนใช่ไหมปลายสิงหาปลายสิงหาคมนะครับที่เอาโรบอทเตัวมาแข่งกันแล้วก็วัด Per f o r m a n c e กันนะเด y 1วันนะตรงนั้นคุณก่อนหน้านั้นคุณจะบวกหรือคุณจะขาดทุนเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ตอนปลายสิงหาเราเอามาเอามาแข่งกันก็งั้นก็ตัดสินกันที่นาทีนั้นแล้วก็ดูว่า คุณสามารถทั้งกำไรหรือขาดทุนนะครับจากณวันนั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เทียบกับเซ็ตแล้วกันนะครับก็เอาเซ็ตณวันนั้นมาเทียบด้วยจะได้เห็นภาพตรงกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นระบบของเรานะถ้าใครอยากจะดูเพอร์แมนแบบรวมๆก็ลองดูที่ตอนเทปสิ้นสัปดาห์จะมีบอกให้นะครับใครจะเข้ามารับ ตัวสัญญาลพวกนี้ก็สามารถสแกน QR code นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีตัวอ่อเลอร์สัญญาส่งให้เมื่อโรบอทแต่ละตัวมีการแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะแอคชั่นฝั่งไหนก็ตามสัดส่วนเท่าไหร่ก็ตามนะครับแจ้งหมดนะครับหงายไพ่กันตั้งแต่วินาทีแรกนะครับสำหรับตัวโรบอทพวกนี้นะครับก็ลองดูเข้าไปที่เบอร์ไวเบ w เวิ o ์กช็อปด e n เซนได้เลยนะครับแล้วก็ไปดูว่ามีพวกโรบอทมีอินดิเคเตอร์อะไรให้เราใช้งานบ้างนะครับนะ อันนี้ก็เป็นระบบมือของเรานะก็หลายคนก็ชื่นชอบระบบมือนะครับก็ระบบมือก็เป็นระบบที่เรียกว่ารีเวอร์ซอลนะครับผสมกับเทรนนะครับรีเวอร์ซอลก็เอ็กซ์เพรกอ่าเอ็กซ์เพรห้าจุดนะครับนะเทรนก็แล้วแต่จะให้หรือไม่ให้ก็นะครับที่ผ่านมาในช่วง2เดือนที่แล้วเนี่ยตลาดไม่ค่อยมีเทรนนะครับเพิ่งจะมีเทรนตอนช่วงที่ผ่านมานี่เองนะอ่าแต่ว่า2เดือนเนี่ยเพิ่งจะมีเทรนแค่สัปดาห์เดียวเองอ่ะนะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยช่วงตลาดไม่มีเทรนแล้วก็พอทางกาไรได้บ้างอาจจะไม่ได้เยอะ นะครับแต่พอมีเทนปุ๊บเราก็กวาดได้เยอะขึ้นสังเกตว่าเพอร์ฟอร์แมน์ก็บวกได้เยอะขึ้นเดี๋ยวจะมีการปรับ MM ใหม่ของตัวนี้นะครับให้มันสอดคล้องมากยิ่งขึ้นนะครับในความเป็นรีเวอร์ซอลผสมเทนนะครับก็น่าจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่น่าจะดีขึ้นแหละนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะไปเน้นฝั่งรีเวอร์ซอลมากหน่อยฝั่งเทนก็จะไม่ค่อยเน้นหน่อยตลาดบ้านเราไม่ก็มีเทนเท่าไหร่นะครับนะอ่ะก้อนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์รอบ2เดือนนะครับก็ผิดอยู่ครั้งเดียวสำหรับระบบมือที่เป็นตััวนะครบ ทองคําก็2เดือนที่ผ่านมาก็นี่พึ่งผิดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบล่าสุดนี้เลยนะครับก็ลองมานะครับแล้วก็ไม่สักเซสนะครับไม่ถึง10เหรียญนะครับเรากซ์เป็กสิเหรียญนะครับก็มาสั่งช็อตตอนนี้ก็เหนื่อยๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมาช็อตตรงไอ้แถวนี้มันจบจะไหวไหมเนี่ยนะแต่ว่าก็โอเคแหละฐานเดิมที่มันเคยทำเอาไว้ตรงนี้ครับถ้ามาหลุดมาเนี่ยมันจะมันจะดิ่งเหวแรงมากนะครับเพราะว่าเหมือนเซตอะนะครับที่ผมเคยบอกคุณอะนะครับ ถ้ามันหลุด1,605นะครับก็จะดิ่งเหวลงมาเฮ้ยทันทีครับเออหน่ 1, นะครับแล้วมันลงมาเท่าไหร่จาก1,605กก็ลงมาอีก30กว่าจุดใช่ไหมลงมาที่1,560ใช่ไหมก็คือฐานเดิมอ่ะก็คือต้นรอบนะครับต้นมา r k เก็ตไซเคิลของมันอ่ะนะครับคือมันช็อตตรงเนี้ยก็ กังวลเหมือนกันว่าจะหลุดหรือเปล่าถ้าถ้าหลุดเนี่ยจะดิ่งเลยดิ่งแรงเลยนะครับแต่ว่าโอเคละ่ะระบบมันสั่งชอ็อตก็ต้องชอ็อตไปนะครับอ่ะก็มาลุ้นดูว่าจะหลุดต,ตรงโลเดิมตรงนี้ได้ไหมถ้าหลุดก็เตรียมวูบแรงๆเลยสำหรับทองคำนะครับก็ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาก็ผิดไป2ครั้งสำหรับตัวนี้นะครับนะ่ะสำหรับตัวทองคำเนาะ อ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็น v m a c h i n e อ๋อมีข่าวดีครับ v m a c h i n e เวอร์ชันใหม่นะครับเพิ่งแก้เสร็จนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่งส่งมาให้วันนี้เองนะครับเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์จะเทสอย่างเมามันแล้วก็จะรีบอัปโหลดขึ้นให้นะครับต้องบอกว่า v m a c h i n e อ,อตอนจริงจตั้งใจจะพับบิกเมื่อสัก3-4วันที่แล้วนะแต่ว่า ไปเทสเจอบั克อีกนิดนึงนะครับก็เลยขอญาตไม่ได้พับบิกเดี๋ยวจะรีบทําให้เวอร์ชันตรงนี้นะคิดว่าน่าจะแก้ไขหมดแล้วแล้วทำให้คนเล่นวีมาร์ชินกันง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาวีมาร์ชินมาใช้เล่นกับตอนนับไพ่ให้ด้วยนะครับตอนมีไพ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคุณจะตั้งวีมาร์ชินยังไงให้มันสอดคล้องนะครับเทปโบฟิตยังไงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเฝ้านะครับกดแค่ปุ่มเดียวนะครับแอคชั่นเลยนะครับแล้วก็เทปโบฟิตกันเลยกันเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องมานั่่่่งงงงงงงพพพพิิิิมม์์์นน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 นูีีเเ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 สสยวววววลลลลลาาะะะคคครรรรรรรัััับบบ้้้้้้้ไปปอออออตตตต็็็็แกกกถึ รเราไม่สนใจว่าจะมีเทรนไหมนะครับมีเทรนก็ใครได้เทรนก็ยินดีด้วยเราไม่เอา <laughs> เราเอาเราเอาต้นต้นเน้นเน้นถูกเน้นถูกให้เน้นถูกให้บ่อยนะครับแล้วก็เล่นหมัดฮุกหน่อยนะครับน่ะประมาณนี้แล้วกันนะคนเป็นสไนเปอร์ก็พอจะรู้นะครับน่ะวันหนึ่งก็อาจจะออกไม่มาก ออกวันละครั้งสองครั้งนะครับน่ะหลไยคนบอกไม่มากกว่าวันละครั้งสองครั้งมันก็มันก็มีทุกวันระบบมันใครดูตอนนับไพ่ก็จะเห็นว่ามีทุกวันวันละครั้งสองครั้งแล้วมันก็ถูกมากกว่าผิดด้วยที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเอาวีมารชินมาช่วยนะครับตอนนี้รีบศึกษานะวีมารชินเวอร์ชันใหม่กำลังจะออกแล้วเดี๋ยวคืนนี้เทสเรารีบปล่อยให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ช่วยให้ทุกคนในการบริหารพอร์ตหลักๆมันเกิดมาเพื่อการบริหารพอร์ตนะครับแล้วเรื่องบริหารความเสี่ยงต่างๆรวมช่วยการเฝ้า้วเเา่ทจ จะเล่นฝั่งรองฝั่งช็อตแค้นพอที่เหลือบีมาชีนจัดการให้หมดนะครับลองดูฟีเจอร์ของมันแล้วกันนะครับสำหรับบีมาร์ชินก็ถือว่าค่อนข้างช่วยนัองทุนได้เยอะนะครับเวฟไฟโบครับช่วยในการนับเวฟนะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่มีความแม่นยำแล้วก็ช่วยนัองทุนมาโดยตลอดนะครับในการที่จะบอกว่า้ตลาดมาเทรนเอานี้นับขึ้นหรือนับลงนะครับแล้วนับผิดตรงไหนใช้แนวไหนเป็นตัวซับลอตนะครับทุกครั้งที่มันจะบอกเตือนอะไรขึ้นมาแล้วหลุดแนว,วเมื่อไ รอบที่แล้วก็ทำทองคำไหลามา70กว่าเหรียญทำเซตลงเอ้ทำดีเฟกลงไป50กว่าจุดก็เนี่ยเกิดจากการเตือนของเวฟไฟโบว่าเฮ้ยมันจะพักฐานแล้วแล้วก็พอหลุดแนวปุ๊บดิ่งเลยนะครับนะงั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันนับจากตอนที่มันบอกนะอ่านี้ก็ไม่เหมือนกันนะไม่เกี่ยวกับระบบมือนะครับระบบมือก็ระบบมืออ้นี้ระบบเวฟไฟโบก็เวฟไฟโบนะครับของใครของมันเพอร์แมนซ์ก็นับในแบบของใครของมันไว้นะครับนะสำหรับนี้เนาะ เทนบาร์ครับเอาไว้ช่วยในการหาประเมินตัวสัญญาณลิสต์รีวอดนะครับเช่นเข้าตรงนี้จะออกตรงไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันเทนบาร์ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็จางกระช้งนี้เป็นประจําในการประเมินลิสต์รีวอดว่ารอบนี้เล่นแล้วจะเลิกตรงไหนอะไรยังไงก็จะพอหาหาแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงได้ตรงนี้นะครับสำหรับเทนบาร์เนาะไ s ซพลัสครับเอาไว้ดูรอบกว้างๆของสินทรัพย์นะครับก็ช่วยลดนอสได้สำหรับคนที่ไม่ชอบเล่นที่มันเป็นนอสแบบ เล็กๆนะครับก็ลองดูอาร์ซายพาร์ตกันจะได้รอบที่กว้างๆหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับทีดีซีเวนเชียลครับเอาไว้ใช้นในการดู uh, สัญญาณหรือว่าซอบผสมเทรนด์นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถดูวิดีโอการใช้งานได้นะครับ แล้วก็สมาร์ทไฟโบครับเอาไว้ใช้ในการส่ง a l e r ล s i g น a l เข้ามาหาเราเมื่อถึงแนวรับแนวต้านต่าง,ง,งๆตามกรอบฟิโบนะครับแล้วก็มีการตีฟิโบอัตโนมัตินะครับทุกครั้งที่ฟิโบมันทำไฮใหม่ทําโลใหม่มันจะตีกรอบให้เลยแล้วก็สบายหน่อยแล้วก็รอรับ a ล e r t s ิก n a ลพอว่ามันถึงแนวฟิโบที่มีนัยยะหรือ,อยังนะครับคุณจะซื้อคุณจะขายคุณจะสต็อปลอสตรงไหนก็ก็สุดท้ายแล้วแต่เรานะครับถ้าใครชื่นชอบในแนวพกฟิโบนะครับ อันนี้ก็เป็นคอร์สเรียนนะครับที่มาใหม่ MT5 สําหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วเลือก MT5 นะครับนะก็คุณจะได้เป็นเอ็กซ์เพิดในด้านนี้แล้วก็สอนทุกสิ่งอย่างนะครับเรียกว่าครบทุกอันนะครับทยอยอัปเดตให้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอโทษทีนะกำลังวุ่นวุ่นวินแบบชินอยู่เดี๋ยวจะรีบอัปเดต MT5 ให้ด้วยนะครับไม่ได้สอนมาน่าจะสักเกือบเกือบสสัปดาห์นะใน MT5 นะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาก็เข้ามาเรียนได้เลยนะตัวสําคัญสําคัญพยายามสอนให้ก่อนอะไรที่สําคัญและจําเป็็นนนนนนพยยาาาาามมมมจจจะะะะสสอออออให้้้ไไไรรทีี่่่่ััังํคญกกกกเลลืปปณแว อ่ะอันนี้ก็ MT5 นะครับเปิดพอร์ตเข้ามาก็เรียกว่าใช้งานได้ทั้งหมดนะครับคนสนใจอยากเข้ามาใช้งานนะครับก็นี่เลยนะครับสแกน QR Code ขวามือนะครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade นะครับก็เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันใครที่รักการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็อยากจะเห็นฟีเจอร์อะไรใหม่ๆระบบอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละนะครับ ของเดิมนะครับที่มีถ้าดีอยู่แล้วก็คือใช้ไปนะครับแต่ผมก็ไม่หยุดที่จะหาของใหม่มามาทดแทนแต่ถ้าถ้าไม่เจอของใหม่ที่ดีกว่าก็ก็ยังหาไปอีกแต่ถ้าเกิดเจอเมื่อไหร่ก็จะเอามานําเสนองั้นสังเกตดูว่าอยู่กับเรามาระบบมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นถึงการเรียกว่า ทนต่อความผันผวนของตลาดนะครับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอะไรให้คุณศึกษาีเยอะนะครับมีระบบดีๆมีตัวอินดิเคเตอร์ดีๆมาใหม่ๆแปลกๆนะครับตอนนี้ก็มีนับไพ่เข้ามาให้คุณอีกแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วมีมีมาเรื่อยๆแล้วยังมีมาอีกนะครับก็ค่อยๆอ,อ,อยู่ด้วยกันไปมีอะไรมาศึกษาเยอะมากมายนะครับนั้นก็ ใครสนใจจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันก็เนี่ยตามที่ผมบอกเลยเลยผมเองก็เป็น IBA ที่ A 0059นะครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนก็มาเปิดพอร์ตได้ตอนนี้ก็มี beyond KDBST แล้วก็ RHB นะครับสามที่นี่ก็สวิตดีเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีเพียงแค่ KDBST ตอนนี้เจ้าเดียวนะครับที่มี MT4 ในฝั่งทีเฟก แล้วก็ MT5 ในฝั่งของหุ้นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดเพื่อใช้งานได้เลยนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะก็ต้องบอกว่าคนเปิดพอร์ตค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราแฮนเดิลได้ค่อนข้างดีนะตอนนี้เปิดพอร์ตเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตสำเร็จได้ภายในวันเดียวนะครับเปิดปุ๊บได้พอร์ตปั๊บนะครับมันเป็นออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารด้วยนะครับงั้นใครสนใจจะใช้เซอร์วิสก็สแกนแล้วก็จัดการได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคครับผมต่อไปก็เป็นตัวที่เป็น คอร์สเรียนขออาจารย์ทั้งหมดก็ลองดูนะครับก็ไปที่ www.workshop.in.ts นะครับก็จะมีคอร์สมากมายที่ผมเคยสอนเอาไว้ทั้งหมดนะครับในชีวิตนี้สอนอะไรมาบ้างก็อยู่ยนี้แหละนะครับลองดูแล้วกันนะหรือโทรไปที่0 649699415เพื่อสอบถามแล้วกันนะครับคนสนใจเน้นวิธีการคิดก็มาตรงนี้คนสนใจเน้นวิธีการใช้งานนะครับนะก็มาแต่ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแท่งเทียนร,ระบบแท่งเทียนที่เอาประเมินเซตอินเด็กแบบวันต่อวันเนาะวันนี้เรามองลง มองลงเหมือนเดิมนะครับที่ทางลงก็ผิดนะครับแล้วก็แนวรับแนวต้านเองวันนี้ผิดไหมแนวรับแนวต้านนะครับวันนี้ก็น่าจะผิดมันมันราคาแทบไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผิดผิดหมดเลยนะครับงั้นก็วันนี้ผิดหมดนะครับก็โมเมนตัมก็เริ่มแบบแกว่งแวนะครับเริ่มแบบว่าชะลอตัวละเมื่อก่อนมันดิ่งมาแรงเนาะแทงเทียนมันก็จะมองมองในมุมแรงไว้ก่อนตอนนี้มันเริ่มแบบไซด์เว์แคบพยายามโมเมนตัมพยายามที่จะเปลี่ยนจะพลิกอยู่นะครับสำหรับ ตัวนี้เนาะอ่ะโอเคก็ยังไม่ชนแนวต้านนะครับแต่ก็ยังไม่ทะลุปิดดีนะครับมันก็ยังมองลงเลยนะทะลุปิดดีเมื่อไหร่มันถึงค่อยมองขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะใครจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันก็ลองสแกน QR code ซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มครับหรือพิมพ์คำว่า t.me/ThaiInvestor_Ss ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนรับข่าวสารจากเราทุกๆวันนะครับ โอเคนะครับก็เราบอกทุกคนเอาไว้ไงว่าตลาดเนี่ยจะหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่1 5 6 0นรอบนะครับรอบนี้ก็ลงมาพอดีเป๊ะนะครับใครอยากรู้ว่า1 5 6 0คิดยังไงนะครับผมสอนวิธีการคิดหมดนะเวลาผมตีเทนตีอะไรขึ้นมาเนี่ยให้แนวคิดหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนด้วยต้องเทปที่แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่กระทักมาบอกอาจารย์ทำไมพูดเป็นครูบาอาจารย์ทำไมพูดถึงกาวกาวอะไรเนี่ยเอา,เ,อา,เ,อาเทปนี้ออกกาวกาวหน่อยต้องบอกก่อนว่า กาวเนี่ยมันเป็นสัพท์ของพวกกลุ่มวัยรุ่นที่เทรดคริปโตนะครับนะก็ไ <c> ม <oughs> ่ได้ม <c oughs> <c oughs> ีเจตนาให้ผู้ให้เยาวชนไปไปเสพกาวไปไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะมันเป็นสั์พวกกลุ่มคริปโตซึ่งพวกนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับเขาใช้กันเหมือนเป็นพวกออกแนวมโนนะครับเหมือนดมกาวมานะครับอารมณ์มานั้นแล้วกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้เจตนาว่า้ทุกคนไปไปเสพกาวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็จะสอนหมดแหละนะครับ อะไรที่อะไรที่คิดมายังไงนะครับทำไมต้องตีเทนอย่างนี้นะครับผมอธิบายหมดนะครับทำไมต้องเลือกจุดนี้กับจุดนี้นะครับงั้นมันมีหลักวิธีการคิดของมันทั้งหมดนะครับเราก็บอกว่า1560นะครับถ้าสังเกตว่าราคาเซ็ตก็ลงมาที่1560นึงแล้วแหละนะครับแล้วก็ดีดขึ้นทํารีบาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับน่ะยใครอยากรู้ว่าคิดยังไงก็ลองย้อนไปดูแล้วกันดูสัก 2- 3เทปน่าจะเจอนะครับนะอันนี้ก็เป็นมองว่าการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับแล้วก็แนวรีบาวจะอยู่ที่1600ถึง1625นะครับงั เปลี่ยนด้านบนนี้ใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะไปดูในฝั่งของเซตกันก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกไว้1590แต่เราวิคนะนี่ก็กลับขึ้นมายืนละนะครับก็มีลุ้นว่าน่าจะโกงตายได้อีก1สัปดาห์นะครับก็คือไม่หลุด1590ประมาณนั้นนะครับในไปดูในมุมของทีเฟกกันบ้างครับ ทิเฟกครับวันนี้ต่างชาตินะครับลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับมาที่8,400คอนแทกนะครับมองขึ้นนะครับอกองทุนนะครับก็ช็อตอินเด็กซ์ไปที่500กว่าคอนแทกมองลงนะครับแล้วก็รายย่อยบ้านเราช็อตอินเด็กซ์ไปที่7,800คอนแทกมองลงเหมือนกันนะครับถ้าไปดูตัวโอเพนอินเทอร์เน็นะครับวันนี้ปรับตัวลดลงนะครับก็สอดคล้องกับเมื่อวานนั่นแปลว่าแต่ละคนก็เริ่มปิดโพซิชั่นครับรายใหญ่ก็ปิดนะครับเทคโปรฟิตฝั่งช็อตไป นะครับพอเขาช็อตมาเยอะเขาก็ค่อยปิด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 ไป,ดปนะครับประมาณนี้แล้วกันนั้นการรีบาวรอบนี้เขาไม่ได้เล่นฝั่งรองนะเขาแค่เขาแค่ปิดช็อตออกนะเดี๋ยวพอเด้งขึ้นมาด้านบนแล้วเขาจะช็อตซ้ำไหมนั้นเดี๋ยวไปดูณนะตรงนั้นก็พันหกพันหกร้อยยี่สิบห้าที่ผมบอกนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้จังหวะเนี้ยที่เด้งขึ้นมาเนะี่ยเขาเริ่มทำกำไรแลนะ้วทยอยปิดทำกำไรยอยปิดทำกำไรประมาณนี้แล้วกันนะครับนั้นก็ยังอยู่ในเฟสของการรีบาวอยู่นะครับสำหรับตัวทีเฟกเนาะ ไปดูในมุมของเซตอินเด็กแบบ4 Timeframe กันบ้างนะครับ i ท e f r a m e month นะครับน่ะก็เดือนที่แล้วนะครับปิดไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับปิดต่ำกว่า1,590นะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างลึกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสัญญาณสัญญาณนกาทีฟเนี่ยมันถูกเคลียร์หมดแล้วนะครับแต่ว่าแท่งนี้มันเป็นโลแล้วก็กว่าจะเป็นนกาทีฟอีกรอบหนึ่งมันต้องรอให้หลุดโลนี้ก่อนซึ่งโอ้โหเฮ้ยมันมันอีกลึกอ่ะนะครับมันอีกลึกในระดับมันส์นะครับนั้นก็อย่าลงมาเลยนะครับเอาแค ส่วนทางเฟรมวีคเองก็เราบอกทุกคนมาหลายหลายสัปดาห์แล้วเนาะตั้งแต่เดือน9นะครับแต่เดือน9ว่าเฮ้ยอย่าให้มีสัปดาห์ไหนปิดต่ำกว่า1590นะครับสัญญาณยังเป็นโพซิทีฟนะเราบอกทุกคนมาตลอดนะแต่ตอนนี้ไม่โพซิทีฟแล้วนะครับนะโพซิทีฟนะครับแล้วก็ห้ามต่ำกว่า1590สัปดาห์นี้วูบเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุด1590นะเออเรียกว่าโหดจริงจังนะครับงั้นก็ต้องมาดูนะครับว่าวันศุกร์จะหลุด1590หรือไม่นะครับตอนนี้ก็แท่งเเทียนกก็กกิดรูปแบบคล้ายแฮมเมอร์แล้วนะครับ ก็อันนี้ก็แฮมเมอร์นะครับแต่แฮมเมอร์นี่ทำท่าจะรอดนะครับก็ไม่รอดนะครับนะแต่ก็ยังไม่หลุดเดี๋ยวก็ดูนี่กันแล้วว่าอ้นนี้มันจะเป็นแฮมเมอร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมนะครับในในวันสุกพุ่งนี้งั้นวันสุกพุ่งนี้นะครับควรต้องปิดบวกขึ้นไปแล้วถ้าวันสุกพรุ่งนี้ปิดสูงกว่านะครับปิดสูงกว่าหลัก ปิดสูงกว่า1608ด้วยนะครับจะกลายเป็นแท่งสีเขียวทันทีเลยกลายเป็นแฮมเมอร์แบบในเชิงโพซิทีฟเลยโอ้โหกลายเป็นว่าจะทำได้ไหม1608ประมาณสักเ,เกือบเกือบ20จุดนะครับคงยากนะครับดูจากวอลุ่มเทรดวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะอย่าหลุด1590แล้วกันในระดับวีคนะครับก็อาจจะโกงตายได้อีกสักวีคหนึ่งนะครับเดก็ รูปแบบ D ก็เป็นรูปนี้เนาะเราตีมาให้ตั้งนานแล้วนะครับเทนสีฟ้าตรงนี้นะครับเราบอกว่านี่คือภาพของ up trend ของรอบนี้นะครับวิธีการคิดคิดยังไงเราบอกหมดแล้วนะครับย้อนไปดูสัก2 3สามเทปนะครับราคาก็ไหลามาที่ up ท r e n d ของเราแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาได้นะครับแต่รูปแบบของแท่งเทียนไม่ใช่เป็นแฮมเมอร์นะครับงั้นการจะเกิดสัญญาลิเวอร์โซ่ได้จะต้องปิดสูงกว่าแท่งนี้นะครับงั้นก็แท่งนี้มันหางมันก็อยู่ในโซนนี้ด้วยเราบอกว่า1 6 0 0งพันหกร้อยถึงหนึ่งพันร้อยยี่สิ รอบนี้นะอ่ะก็มองว่าเป็นรีบาวเพื่อลงต่อเหตุผลก็เพราะว่า r s i มันโอเวอร์โซนะครับแล้วการพักฐานเนี่ยควรจะต้องจบสักอ่าอย่างน้อยก็เบสเคสก็เนี่ยนะครับนะอ่าต้องเรียกว่า normal case ดีกว่าอย่าเรียกว่าเบสเคสเลย normal case นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนะแต่คนบอกบอกเบสเคสก็อกโอ้โแสดงว่า จะต้องลงมาใช่ไหมอาจารย์นะครับก็อาจจะไม่ลงก็ได้นะะอาจบไปเลยนะครับอยู่ก็มีข่าวมาเซอร์ไพรส์แล้วก็จบไปเลยนะครับจบค่ตรงเนี้ยนะครับพักฐานน้อยมากอันนี้ถ้าพักถานถ้าพักฐานน้อยแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารอบหน้าขึ้นแรงเนยนะครับอันนี้ฟังเลยนะถ้าพักฐานน้อยแบบนี้นะครับพักฐานไม่ถึง1ใน3แล้วอยู่จบพักฐานหรือถ้าเกิดเกิน16 2 5นะครับรอบนี้แรงครับเบรกรอบนี้ไปเลยนะครับไปแบบไม่รอเลยนะครับเพราะว่ามันลงแบบไม่ถึงไม่ถึง normal case แล้วมันจบพักฐานนะซึ่งโอ้โหมันจะ เกิดอย่างนั้นได้มันต้องมีข่าวมาเซอร์ไพรส์ว่าต้องมีข่าวมาเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะนะครับเลยเลยถึงบอกว่ายังไม่ได้มองตรงนั้นมองว่าเป็นรีบาวเพื่อลงต่อมากกว่าก็ต้องไปดูว่าณนะตอนนั้นจะมีข่าวอะไรออกมาเซอร์ไพรส์ไหมนะครับนะก็ปัญหาเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากโอมิคอนก็ต้องเซอร์ไพรส์จากโอมิคอนนั่นแหละเดี๋ยวเราดูแล้วกันเป็นทางการแล้วกันว่าจะว่าจะเป็นจริงไหมนะครับ ที่ผมบอกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเซ็นดิเด็กก็วันศุกร์นี้ก็เอ็กซ์เพกเอาไว้1,605แล้วกันนะทุกคนนะเอ้ยสวัสดีครับ1,590อย่าหลุดแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเกิน1,608โอ้นี่ยากหน่อยนะครับอะก็แต่ก็แค่บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะเกิน1,608ก็สัปดาห์หน้าก็โอ้น่าจะแรงกันพอสมควรนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็สู้ๆกันนะครับทุกท่านนะอันนี้ผมขออนุญาตปรับเป็น 1, 600, 1 6 0 0 1,625แล้วกันนะครับนี่คือแนวการรีบาวนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนวันที่หน่อยนะครับเราอโอเคเนื้อหาวันนี้เป็นของวันที่3านะแต่เราทำวันที่สองแล้วก็ใช้วันที่2ที่เราทำแล้วกันนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับงั้นก็ลุ้นๆนะครับสุกนี้อ่ะเขียนนิดหน่อยแล้วกันนะครับใชกคำว่าต้องนะอ่ะอืมโอเคถ้ายืนไม่ได้ก็อืมบิ๊กหน้านี่เตรียมเหนื่อยไอ้พันหถ้ายืนเหนื่อยหนึ่งห้าเก้าศูนไม่ได้ไอ้วิกหน้าที่จะไปพันหกพันหกสองห้าเนี่ยก็อาจจะ อาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะอาจจะเหนื่อยเลยแหละนะครับบอกเลยว่าอาจจะไปได้ไม่ถึงนะครับงั้นก็1590้ยืนได้แล้วกันนะอะสำหรับสุกนี้ครับผมนะเราไปดูครับวันนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วโอเคครับไปดูในฝั่งของ MT5 กันบ้างครับก็ MT5 นะครับเรายังไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมาใหม่ๆแนะนำจริงๆมีฟีเจอร์มาเพียบไปนะครับผมยังไม่ได้สอนเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างที่จะแน่นเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูในฝั่งที่เป็นนับไพ่กันก่อนนะครับ ในการนับไพ่นะครับนะก็เรียกว่า f o r m a n c e ดีนะครับมาหลายวันนะครับก็เรามีภาพ before After ดูตลอดนั้นทุกคนที่ใช้โปรแกรมนับไพ่ตรงนี้แล้วก็สอนวิธีการคิดคุณเลือกเส้นยังไงนะครับ b e f o r e กับ after วางตรงไหน,นนี้สอนหมดแล้วนะครับเปิดพอร์ตเข้ามาก็ได้เรียนนะครับอ่ะก็ทบทวนกันหน่อยครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ยังคงมองขึ้นอยู่เอ้เทวิตยังมองมอง,มองลงอยู่เนาะการดีดจะได้ไม่เกินบริเวณนี้นะครับถ้าดูจากรูปทรงนะก็ประมาณสัก 955956ตรงนี้จึงเป็นเส้นวีแวบหรือต้นทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับ955956ก็ถ้าบวกนี้ไปอีกก็ประมาณสัก10จุดนะครับ10จุดก็10 10, ิบจุดก็ตอนนี้มันอยู่1ัน0้านะถ้าเป็นทีเฟกถ้าเป็นเซตก็ประมาณสัก1 6 0 0นิดๆโอ้ก็ก็สอดคล้องกันแนวของการรีบาวเพราะแนวการรีบาวมันอยู่ที่1 6นหประมาณนี้แล้วนะเพราะไม่เกินพันหกยี่ห้านะครับงั้นถ้าเกิดเกินวีแวบก็แสดงว่าเป็นการรีบาวที่ค่อนข้างแรง นะครับงั้นก็ตอนนี้ก็ expect ตัวนี้ไว้ประมาณสัก9 5 6 95ไปก่อนแล้วเซ็ตก็น่าจะอยู่มาสักพันหนิดนิดประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวภาพของอใช้โหมดของเมื่อวานนะครับ yesterday นะครับเทียบก,กันแล้วก็ให้คุณสังเกตนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยการนับไพ่เนี่ยมันเริ่มนับ ฝังขึ้นมาตั้งแต่แท่งนี้นะครับงั้นทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าแท่งนี้นะครับสัญญาณฝั่งขึ้นจะได้เปรียบนะคุณรู้ราคาปิดคุณก็ลากขึ้นไปเมื่อวานเราก็บอกว่าตอนที่คุณรู้ว่ามันนับขึ้นเนี่ยคุณก็ได้ไปอย่างน้อยแล้วนะครับก็สิบเอ็ดสิบสองจุดตรงนี้นะครับนะแต่ว่าคนที่เป็นสไนเปอร์เนะี่ยเขาไม่ถือข้ามอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะปิดไปแต่ถ้าเกิดคุณจะปิดสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถือข้ามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะอ่านี่มาดูวันถัดไปบ้างครับ ในว,วันถัดไปครับตอนเช้าม,ามันก็ยังนับขึ้นอยู่เพราะมันแท่งเขียวอยู่นะเห็นไหมครับมันเป็นแท่งเขียวในแท่งแรกนะครับงั้นก็ฝั่งนับขึ้นก็ยังคงได้เปรียบอยู่ควนี้ประเด็นอยู่อย่างนี้ครับพอสมมุติว่าไอ้คนไอ้คนถือข้ามมาเนี่ยมันนี่เป็นหาอะไรครับเพราะไอ้คนถือข้ามมันมันมันนับมันถือซื้ออยู่แล้วเนาะงั้นการที่วันนี้เปิดมาแล้วแกลบ,บดาวเนี่ยแต่ฝั่งซื้อยังคงได้เปรียบมันก็ไม่ทําอะไรครับมันก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่ได้ถือนะครับคุณไม่ถือเลยนะครับ้มขา แล้วก็ตอนเช้ามาเอ้ยฝั่งนับขึ้นยังได้เปรียบนะครับคุณอาจจะได้มาจังหวะลองราคาปิดตรงนี้อีกสักทีหนึ่งครับเพราะว่าตอนราคาปิดตรงนี้คุณก็ยังรู้ว่าฝั่งนับขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะครับไอ้คนที่ไม่ได้ถือข้ามก็เริ่มลองตรงนี้ครับนะก็ไป expect ตรงนี้ครับประมาณสัก 3. จุดนิดนิดครับก็สไนเปอร์ก็เรียกว่า3.5จุดจุดนะครับสาจุดตรงนี้นะครับสไนเปอร์ก็หวังประมาณนี้แล้วนะครับเล่นสั้นๆนะครับนะได้กำไรก็ต้องปิดนะครับอาจจะปิด 90%- 10%ก่อน้าลงมาใกล้ๆต้นต์ถ ปิดไปซึ่งเนี่ยวีมัลชินจัดการให้หมดนะครับวีมัลชินพอถึงเป้าเนี่ยปิดนะครับพอไหลลงมาใกล้ๆทุนเนี่ยสามารถปิดได้อีกนะครับแล้วมาทำอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมานั่งคลิกอะไรละงั้นเล่นวีมัลชินเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวสาธิตวีมัลชินให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่งี้ครับหลังแท่งถัดมาครับนะก็สัญญาณฝั่งนับลงได้เปรียบนะครับฝั่งช็อตได้เปรียบนะครับอาคุณก็ช็อตแท่งนี้ไปเลยครับคุณก็เปี้ยงเลยนะครับอาช็อตตรงนี้นะครับ่ะไมมลงคคครรรััับบบบนนนนกาาาขึ้้้ดดสุทย กลับมานับขึ้นใหม่ก็ขาดทุนอันนี้ขาดทุน3.8จุดนะครับ3.8ครับแป๊บหนึ่งนะครับถึงช่ว3.8 3.9จุดจากโครดนี้ถึงโครดนี้นะครับตรงนี้นะต้องสต็อปครับเพราะว่าอะไรครับคุณรู้ตัวแล้วครับว่าคุณผิดแล้วครับเนี่ยมันหลอกแล้วนะครับเจ้ามือมันหลอกแล้วช็อตมาปึ๊บขึ้นมาด้านบนนับไพ่กับทิศฟับนะครับขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเลิกครับเลิกครับยังไงก็ต้องเลิกนะครับเมื่อกี้ไปได้ 3. จุดอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้โดน3.8 นะครับก็ต้องเลิกนะสไนเปอร์เลิกผิดทางก็ต้องเลิกแต่ข้อดีคือเรารู้ว่าเราผิดทางนะครับแล้วเราลองซ้ําเลยครับปังเพราะมันนับเป็นฝั่งนับขึ้นนะครับเราก็ลองซ้ําเลยครับเปลี่ยนกลับทิศเลยครับปั้บจากราคาปิดตรงนี้นะคือมาตรงนี้เลยครับอันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก6จุดหน่อยๆนะครับหจุดนิดๆนะครับก็สไนเปอร์ก็แล้วแต่เราคาดหวังเนาะฝั่งตอนนี้มันเป็นฝั่งรีบาวน์นะครับคุณจะเอากําไรกี่จุดล่ะตอนรีบาวน์อ่ะคุณต้องวางแผนนะครับก็คุณอาจจะเอา3.5จุดจุด แล้วแต่เราเลยนะครับถึงเป้าเลิกนะครับเราก็จะปล่อยรันเทนบางส่วนแล้วก็เอาวีมาชีนมาช่วยจับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนสุดครับถึงเป้าต้องหยุดนะครับอันนี้สไนเปอร์นะก็เห็นไหมครับมันมีช่วงจังหวะที่เราได้นะครับเราโดนแล้วก็มาได้ใหม่นะครับแต่มันได้มากกว่าโดนที่ผ่านมาก็ทําให้คุณเห็นตลอดว่าโอ้โห ความแม่นยาของตัวการนับไพ่เนี่ยมันสําคัญเจ้ามือมันมันเล่นแรงนะครับมันเล่นช็อตเนี่ยแล้วโลปิดต่ำในนัยนเนี่ยเห็นไหมนะครับว่าโลปิดต่ำในนัยนนะแต่สุดท้ายมันกลับทิศครับถ้าเกิดคนไม่มีนับไพ่นี่ยังงงอยู่เนี่ยคนนี้ทํานก่จะงงว่าสุดท้ายมันมันจะมันจะเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าวะแต่สุดท้ายไม่ใช่ไงมันนับไพ่มันเห็นแล้วว่าชนะเจ้ามือมันหลอกครับมันต้องการจะทาให้คนเนี่ยช็อตซ้ําตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะมีคนที่เล่นฟอลว์แบบว่าทำโลว์โรลนะครับแล้วคนมอต สุดท้ายมันกลับทิศพอเรารู้ตัวเราโดนหลอกปุ๊บเราจัดการตามไปเลยนะครับก็ไปออกําไรฝั่งขึ้นต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการนับไพ่นะก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมที่คนชื่นชอบกันมากนะครับแล้วจริงนับไพ่นี้ถูกออกแบบมาใช้กับฝั่งหุ้นนะแต่ผมเอามาอัดแทบใช้กับฝั่ง t f e ฟกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตตัวการนับไพ่ตัวนี้ให้มันสมบูรณ์เดี๋ยวมันจะมีแหละมันจะมีวัฒนที่สมบูรณ์กว่านี้ออกมาให้ตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะบอกไว้ก่อนเพราะที่ไม่สมมติว่ามันถูกกกออกแบบบมาม่ใช้ัหุน เดี๋ยวมันจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วคุณจะโอ้โหคุณจะคุณจะงงกับการนับไพ่ที่ตอนเวอร์ชันสมบูรณ์เลยตอนนี้ไม่สมบูรณ์ยังยังเวิร์ขนาดนี้เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็เลือก MT5 นะครับนะก็สามารถเอาตัวนี้มาใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องเลือก Info ิด้วยนะเพราะอินดิโฟเทดทีเฟก MT5 อยู่ฝั่งหุ้นแต่ว่าโปรแกรมนี้อยู่ฝั่ง MT5 นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็เปิดพอร์ตอย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็ตาม QR code มเมื่อกี้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะโอเค ไปดูตัวที่เป็นหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับประจำวันที่2ธันวาคมครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟเอนแนนซ์ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่อะไรครับราชธานีลิสซิ่งครับเด้งสวนเซตครับแถมอัพไซด์ยังเปิดกว้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นสัมมูลของสำนักข่าวอีฟเอนแนนซ์ไทยนะคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีฟเอนแนนซ์ไทยแล้วค้นหาข่าวกันได้เลยครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับ ML อันนี้ก็น่าจะเป็นลิสซิงเหมือนกันนะ ML ครับวอลุ่มเข้า11เท่านะครับบวกไปบวกไป9.42อร์เซ็นต์นะครับ AJA ครับวอลุ่มเข้าครับ7.09เท่าบวกไป9.84เร์เซ็นต์ครับโกลเบกอันนี้ฝั่งบรอกนะครับอ่าแต่ก็เป็น financial เออ financial มากันบานเลยวะนะครับวอลุ่มเข้าครับ6.63เท่าบวกไป1.45ครับ BWG ครับ Better World ์ก e ี n ครับวอลุ่มเข้าครับ6.18เท่าบวกไป10.84อร i อไครับวอลุ่มเข้าครับ5.21เท่าบวกไป8.19ครับไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับผมแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่531นะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะครับแล้วคุณอยากได้านวันที่532นะครับไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์ใช่ไหมเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์กูเกิลฟอร์มครับเข้าไปสับมเมมนต์์2ัับบิิลงกที่ Google Form คร รางวัลนี้เป็นของคุณครับจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครครับแล้วใครคือคนสุดท้ายที่ได้รางวัลไปนะครับคนที่หนึ่งที่เข้ามาคนนั้นก็คือ DCC ครับ YouTube นะครับ8 5 5 2ครับ DCC หมายเลข12ครับผมคนที่2ครับ Asian ครับ YouTube ครับ880 1ครับเชียนหมายเลข27นะครับ คนที่3ครับ ML ครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับ Facebook ครับ0532ครับ ML หมายเลข5ครับก็ดีเลยนะครับผมจะได้พูดน้อยลงถ้ามันซ้ำก็ผมก็สบายนะฮะ EA ครับ Energy Absolute ครับ YouTube ครับ7295ครับ EA 58นะครับคนที่5ครับ อัมนะลิสซิงนะครับ youtube ครับ7 9 5 5หอมนะหมายเลข63ครับโอเควันนี้มาจากกลุ่ม f i n a n c i a l b a บาเลยนะครับได้เลข2ออกมาครับผมแรนดอม2ครั้งนะครับคนที่สองได้รางวัลน,นะครับคนที่1คนนั้นก็คือคนที่1งไม่ได้นะครับคนที่2ครับได้รางวัลนั้นก็คือ เอครับผมนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะเพิ่งจะ all time high ไปด้วยสำหรับผู้นี้นะครับก็ได้รางวัลด้วยนะครับก็ยินดีกับคนที่สอบถามผู้นี้มานะครับก็อย่าลืมนะครับจะมีเจ้าที่โทรหาคุณในวันพรุ่งนี้นะรอรับสายด้วยนะครับถ้าไม่รับอย่างไรเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1,000บาทน,นะครับ <c oughs> โอเคครับทุกท่านครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าครับในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็เรีคอมเมนต์ทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนเนี่ยควรต้องมีหน้าจอเทรดเซตอัพของตนเองนะครับซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันครับสำคัญที่สุดครับอาจารย์เตือนตลอดเวลาว่าดูทั้งในื่วงที่เป็นฟันดัมเม้นท์แล้วก็ดูทั้งใรื่วงที่เป็นเทคนิคอลนะครับฟันดัมเม้นท์ช่วยคุณได้ในการประเมินดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรครับมี แพงไปหรือ,อยังถูกไปหรือเปล่านะครับเราสามารถเอาตัวฟันดัมเมนทลมาช่วยตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวเทคนิคอลช่วยคุณได้ในการหาจุดเข้าจุดออกที่มีนัยะนะครับเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยะ คุณจะเริ่มประเมินรีส์รีวอร์ดได้นะครับแล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของโพซิชันไซซิงได้แล้วก็เรื่องของมันนี่แมเนจเมนต์ถัดไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามเอาหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อนนะครับหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก็งกำไรหรือเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA ก็สุดแท้แต่ว่าเราเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนเราถนัดการลงทุนแบบไหนนะครับก็เริ่มต้นนะครับก้าวแรกจากการเลือกหุ้้้้นนนนนนดีีีีไวววั่่่แะะะคครรรบกกกก็็็ถืออาาาาาโสสสสททุณจจปมมมเเใงขึ้น นหนึ่งในแฟกเตอร์ของการดูหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับกเ็เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะมนต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรหรือผลการดําเนินงานของบริษัทนะครับเวลาดูกําไรก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับกับดูแนวนอนเทียบกันนะครับแนวตั้งเราเรียกว่า QonQ year ยครับแนวนอนเราเรียกว่า QonQ นะครับถ้าสูงขึ้นั้งฝังแนวตั้งและสูงขึ้นั้งฟังแนวนอนถือว่าดีมากครับถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์ของกําไรครับ ขั้นบันไดที่คุณเห็นนะครับตรงนี้ครับเราเรียกว่าเทรนกําไรนะครับถ้าเทรนกําไรขึ้นนะครับราคาขึ้นคือปกติครับถ้าเทรนกําไรลงราคาลงก็คือปกติครับจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกําไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกําไรลงแต่ราคาดันขึ้นถ้าเข้าสเงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสคือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับนักทุนทาอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิิดคคคคุุุุุณณณณณซื้้้้ออหนนนนนตััััััััววีีีีีบบบบบรรรรเเะมมโกกกกาาาาสสปปผล2.4%ททยจจ่ง ซื้อนะครับนะก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับว่าเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังเนาะจากนั้นก็โดยเรื่องของ PE ครับราคาเหมาะสมนะครับก็จะมีโมเดลอยู่2โมเดลให้คุณใช้ก็คือ PE กับ P/B นะครับเวลาดูก็ให้หาโซนที่เป็นระครังคว่ำ ของเขานะครับว่าอยู่ตรงไหนเราเรียกว่าโซนนั้นโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีตัวเนี้ยไม่เหมือนกันบางตัวก็อยู่ตรงกลางบางตัวก็เอียงไปทางขวาบางตัวก็เอียงไปทางซ้ายนะครับบางตัวก็เล่นกัน PE สูงสูงนะครับแต่นะครับถ้าไอ้ตัวนี้อยู่ตรงไหนมาตามเราเรียกว่าตรงนั้นแหละราคาเหมาะสมนะครับงั้นก็หุ้นสามารถไปเทรด PE สูงสูงได้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีผลการ นะครับมี3ามแฟกเตอร์นี้อยู่มากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสจะเล่น P e สูงๆได้แล้วถ้าเกิดน้องทุนเขายอมรับ P e สูงๆตรงนั้นได้เมื่อไรนะครับก็ตรงนั้นแหละก็เป็นราคาเหมาะสมนั่นเองนะครับงั้นถ้าเกิด last PE สูงกว่าไปว่าเริ่มแพงแล้วนะถ้า last PE ต่ำกว่าไปว่ายังคงถูกอยู่ครับจากนั้นก็ไปดูแนวรับแนวต้านนะครับเป็นดับสุดท้ายเลยนะครับของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ครับของแพงแนวต้านคุณต้องต้านอยู่ครับผิดไปจากนี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งข หุ้นตัวแรกที่เข้ามานะครับราชธานีลิสซิงครับหุ้นตัวนี้กำไรนะครับไตรมาส3ปี64อยู่ที่400กว่าล้านนะครับเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งครับดูกำไรมันแปลกๆขออนุญาตปรับเป็นตัวคอมมานีหน่อยนะครับ อ่ากำไรไตรมาส4ปี6 3ครับ368ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้443ล้านนะครับคุนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตัวเทรนของกำไรเนี่ยก็ดรอปลงมาหลายไตรมาสแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับราคาเองก็ล่วงลงเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานั้นะจริงจริง,รง,รงก่อนหน้ากำไรราคาก็ขึ้นนะแต่ช่วงนี้พักฐานหน่อยนะครับแต่ก็ถามว่าลึกไหมก็ไม่ลึกยังไม่ทำโลใหม่นะครับแต่ก็พักฐานมานานเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่กำไรเริ่มดรอปลงนะครับ PE อของเขาสวัสดีครับปันผลประมาณสัก 4.1%ครับอุ่นอันนี้ก็ PE อยู่ที่ราวๆสัก 13เท่านะครับแถวแพงไหมไม่แพงครับเป็นราคาเหมาะสมอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วเขาเล่นเลเวลนี้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวราชธาน e ีลิสซิงนะไม่เกิน15เท่านี้ก็เป็นราคากลางๆอยู่แล้วกราฟที่นีคเข้าก็เคยเบรกคู่สมมาขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาที่แนวรับรับอยู่แล้วก็ไซด์เวด้านบนชนแนวต้านคู่สมมาไม่ผ่านนะครับลงมาแกว่งด้านล่างใหม่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับราคาก็จะเวียงอยู่ในโซนนี้นะครับยังไงก็ตามแนวที่ห้ามดูุดก็คือ3บาท50ถึง3บาท16ตังค์สำหรับหุ้นราชธาน, e นก็ แนวรับกรอบคู่สมมาตรก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะใครที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีความแม่นยำนะครับกรอบตัวนี้ก็แจกหมดแล้วนะครับนะก็หุ้นทั้งตลาดสามารถดูได้ว่าโซนไหนคู่สมมาตรอยู่บริเวณไหนประมาณนี้นะครับก็ไปตีเทนอะไรเพิ่มเติมแล้วกันเนาะคราวนี้มาดูในฝั่งของตัว MT5 กันบ้างครับว่านะักวิเคราะห์บ้านเราเนี่ยมีมุมมองในหุ้นราชธานีลิสซิ่งอย่างไรนะครับ นานเลยขอญอาตไปดูแบบนี้แล้วกันนะครับราชธานีดิสซิงนะครับก็แนะนําซื้อนะครับห้าโบรกนะครับแนะนําถืออีกหนึ่งโบรกนะครับแล้วก็ให้เป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่4บาท75ตังค์นะครับ4บาท75ตังค์นะครับก็ 4บาท75ตังก็มองไว้แถวบริเวณนี้นะครับมองว่าไม่ผ่านกู้สมมาตนะิแนวต้านด้านบนนะ,ะ4บาท75สำหรับนัยวิเคราะห์ให้ไว้นะนี่ราคาก็ต่ำกว่านะวิเคราะห์ประเมินไว้ครับผมยังไงก็ตามก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะ ถัดไปครับ ML ครับตัวนี้อยู่มิดาลิสซิงนะใช่นะครับเป็นกลุ่มฟิแ a นเชียลนะครับกำไรไตรมาส3 6 4ครับ28ล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้32ล้านนะครับหุ้นมิดาเองก็เรียกว่าก่อนหน้ากำไรก็ดีนะกำไรเขาก็ดีมาโดยตลอดแหละก็อยู่ในเทรนฝั่งขึ้นอาจจะมีดรอปบ้างแต่ก็สามารถแก้เกมกลับคืนได้นะครับทำาง้นนี่ก็ลดลงแต่ราคาไม่ลงนะครับนะก็ปันผลมาสักส6กตครับหุ้นตัวนี้ PE จะอยู่ที่13เท่าครับถาวแพงไมมไม่แพงครับเขาเล่น15เท่า กาเที่นี่เขาเองก็เคยนะครับเคยเบรกชนคู่สมมาตรได้ผ่านได้ผ่านเราผ่านปุ๊บนะครับก็รับอยู่อันนี้ก็ผ่านนะก็ยืนได้ตัวทีครับก็เบรกได้นะแต่ว่ายืนไม่ได้นั่นเองนะครับไปดูกันหน่อยครับไปซูมเอากันหน่อยคู่สมมาตรนะครับเบรกแล้วนะครับเบรกแล้วต้องห้ามหลุดอันนี้ชัดเจนนะครับเบรกปุ๊บอีกวันหลุดนะครับเลิกเลย คู่สมมาตรถ,ถ้าหลุดปุ๊บก็ลงมาแว่งด้้นล่างใหม่อันนี้เราคุยกันมาเยอะแล้วก็บ่อยแล้วนะครับงั้นใครที่ใช้คู่สมมาตรประจำอยู่แล้วน่าจะพอรู้ละนะครับถ้ายืนถ้าเบรกล้วต้องยืนให้ได้แค่นั้นเองไม่ได้ก็พักฐานก่อนนะครับตอนนี้ก็ลงมาเล่นในโซน3เส้นแบ่งมุมเมนตัมกึ่งกลางนะครับไซเวย์อยู่สักพักหนึ่งหลายเดือนนะครับแล้วก็เบรกได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลว่าจะกลับมาเล่นโซนบนกันอีแลวสำหรับตัวนี้นะส่วนนะบืก็นี้ครับบาทหกสิบถึงบาทหกสิบสามตังค์นะครับสำหรับหุ้นมิดาลิซิ่ ไปดูในตัวที่เป็นฝั่ง n t 5กันบ้างครับว่ามีมุมมองในหุ้นตัวนี้อย่างไรนะครับด้วยความที่เป็นหุ้นตัวเล็กมากอาจจะไม่มีนักวิเคราะห์เข้ามาทําบทวิเคราะห์ในช่วง2เดือนที่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้นะครับยังไม่มีเนาะไปดูตัวที่เป็น หุ้นตัวถัดไปนะครับก็ AJA ครับกำไรไตรมาส3ปี64ครับขาดทุน24ล้านครับเป็นการขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้39ล้าน AJA ก็ขาดทุนลดลงมาต่อเนื่องนะครับหลายไตรมาสติดๆนะครับก็เข้าสู่ภาวะเทอร์นาล์นะครับราคาก็วิ่งขึ้นดีกำไรยังไม่มานะแต่ว่าขาดทุนลดลงเรื่อยๆนะครับคนก็มองว่ามีโอกาสเทอร์นาล์ได้กราฟก็วิ่งแบบเหมือนหุ้นเทอร์นาล์เลยนะครับปันผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายเพราะว่ายังไม่มีกำไรเข้ามานะครับ ตัวนี้ก็น่าจะยังดู PE ไม่ได้เพราะว่ายัางล้างขาดทุนไม่หมดนะครับ PBB ก็4เท่าก,กว่าของบุ๊กครับการาฟเทคนิทเขาเองนะครับเคยเบรกคู่สมมาตรแล้วก็ชนแนวต้านไม่ผ่านลงมาเล่นแนวรับแล้วก็ยังรับอยู่นั้นกรอบก็จะเล่นในโซนนี้นะครับใครที่มีคู่สมมาตรอยู่ก็น่าจะแฮปปี้กันไปเพราะคุณน่าจะได้เก็บบริเวณแนวรับที่แข็งแรง58ตังถึง51าตังเป็นโซนแนวรับของหุ้น AJA นะครับแล้วไปดูในฝั่งของตัว MD5 กันบ้างน,นะครับว่านักวิเคราะห์บ้านเราเนียใหม,มมมมงัาาาารระคคเดํ นะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ ไปต่อกันที่หุ้นตัวถัดไปครับก็โกเบกครับกำไรไต่มาสามหกสี่ยีล้านครับเดี๋ยวดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้12ล้านนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มบร็อกเหมือนกันนะครับก็อยู่ในกลุ่มฟินแลนเชียลนี่แหละก็กําไรดีนะครับราคาก็วิ่งขึ้นดีนะครับก็สอดคล้องเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังวอลล่มเทรดบ้านเราเล่นกันแสนล้านกับทุกวันเลยช่วงหนึ่งนะครับก็กลุ่มโบก็รับอันนี้ส่งไปด้วยนะปันผลออกมาสักครับาาสปัจจุบัน PE ของหุ้นตัวนี้นะครับอยูเที่บกับราคาน้ำปันจจุบันีี้ยังม ไซก์บานเลยนะครับส่วนกราฟเทคนิคเ,เองนะครับก็เคยคู่สมมาตรนะครับรับอยู่นะครับต้านอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็รับอยู่ต้านอยู่อันนี้ก็ยังไม่เบรกนะ,ะยังไม่เบรกก็ลงมาเล่นดนะ้านล่างใหม่งั้นเห็นไหมครับ กูสมมาก็นี่ครับบาท60บถึงบาท68นะครับตอนนี้ก็ลงมาเล่น3เส้นแบ่งมุมมันต่มกึง่งกลางดูสิครับว่ากลุ่มบวกมาแนละ้วตัวนี้จะตามด้วยหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามครับให้ดูดู3เส้นนึงแล้วกันนะครับบาท28คือแนวรับสําคัญที่ไม่ควรจะหลุดนะโดยเฉพาะมีข่าวดีประมาณนี้ด้วยคุณไม่ควรจะกลับมาต่ำกว่าบ,บาท28แล้วกันสลหรับหุ้นโกลเบกนะครับไปดูในฝั่งของตัว m d 5บ้างครับว่านาักวิเคราะห์บ้านเราเนี่ยมีมุมมองกับหุ้นตัวนี้อย่างไรในช่วง2เดือนที่ผ่านมมมมมาก็ยังไ่ีเเหือนดินะ หุ้นตัวเล็กๆจะไม่ค่อยมีบทวิเคราะห์นะครับอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยเหมือนเดิมนะครับ BWG ครับ Bendable Green ครับกำไรไตรมาส3ามหขาดทุน25ล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากก็ขาดทุนลดลงจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้146ล้านนะครับก็ที่ผ่านมา b e n d o b l e Green เนี่ยก็เรียกว่าไม่มีกําไรแล้วก็ขาดทุนมาตลอดนะครับก็จะมีไตรมาสนี้แหละที่สอแววให้เห็นว่าเริ่มขาดทุนลดลงแล้วนะครับแต่การาฟที่นี่ข้อนี้ตอนขาดทุนก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะ,ะเรียกว่าเป็นหุ้นที่คน เรียกว่าไงดีอะกำไรลงแต่ราคาไม่ลงแล้วกันนะครับปันผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับหุ้นตนวนี้ก็ PE จะอยู่ที่ยังดูไม่ได้ครับล้างขาดทุนไม่หมด PBB ก็1เท่า,กว,ากว่าของบุ๊กกราฟชนิดข้อเราให้เอาไว้ก็คือโอ้ชนคู่สมมาตรไม่ผ่านมาหลายครั้งมากครับแล้วเป๊ะมากด้วยแนวรับแนวต้านนะครับโอ้โหอยู่ในโซนคู่สมมาตรมาแบบไม่เคยทะลุอเอาเบรกแล้วครับ เบรกแล้วนะครับกุสมานนะครับแน่นอนครับเบรกแล้วห้ามหลุดนี่ครับ78ตังค์แนวรับสำคัญรอบนี้ในการโปรเจกต์ไปเล่นโซนถัดไปนะครับ78ตังห้ามหลุดรอบนี้วอลุ่มแน่นมากครับตอนไซเว์นะครับเบรกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Better World Green นะครับไปลองดู MT5 กันหน่อยครับว่านักวิเคราะห์บ้านเรามีมุมมองในหุ้นตัวนี้หรือไม่คำตอบคือไม่มีนะครับย่งไรก็ตามเอาใจช่วยหตัวแล้วกันนะครับ ไอไครับกำไรไตรมาส364 24ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้16หล้านเป็นหุ้น1ตัวที่กำไรค่อนข้างดีนะครับก็เรียกว่าอ่ากำไรโตต่อเนื่องราคาก็วิ่งโตต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเป็นเทรนเลยนะครับปันผลมีไหมเอ่ยตัวนี้ปันผลอยู่ที่ประมาณสัก0.36%ครับ PE ของเขานะครับจะอยู่ที่ 56เท่านะครับก็เป็น PE ที่เรียกว่าเอาเรื่องเหมือนกันแพงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับสำหรับผู้นี้นะอยู่เอียงขวาเลยนะครับการาฟที่นี้เข้าก็น่าจะต้องปรับใหม่ไหมเพราะว่าคู่สมมาตรเนี่ยมันมันเบกรกหลุดได้แค่ทีเดียวนี่มันเบกรกหลุดเบรกหลุดหลายทีแล้วนะครับแม้ว่ามันจะทําท่าทําทางจะเลี้ยงเรโซน,นี้แต่มันไม่ใช่นะครับต้องตีใหม่แล้วนะครับงั้นขอญาตตีใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับคู่สมมาตรนะก็ไม่ยากนะครับโซนมันก็ชัดๆอยู่แล้วเมื่อกี้เราตีตรงไหนวะ นะครับอ่ะโอเคนะครับ คู่สมมาตรของตัว IIG นะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณโซนแนวต้านนะครับดูสิครับว่าจะเบรกขึ้นไปแล้วไปเล่นโซนใหม่ได้ไหมนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าน่าลุ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับขึ้นมาในคู่สมมาตรแล้วนะครับ45บาทพยายามจะปิดโซนเดี๋ยวปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับ i อก็เรียกว่ากำไรก็ดีแต่ว่าราคาวิ่งขึ้นดีกว่าจนกระทั่ง P ีมันอยู่แพงสุดในรอบตั<ม>้งแต่เข้าตลาดมาเลยสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็ลองไปดูในฝั่งนักวิเคราะห์กันหน่อยครับว่านักวิเคราะห์บ้านเรามอง IG อย่างไรคร ในรอบ2ือนที่ผ่านมาครับมีแนะนําซื้อ2โบรกแนะนำถืออีก2โบรกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย44บาทสสลึงครับซึ่งราคาณตรงนั้นนะครับอยู่ต่ํากว่าคู่สมมาตรได้ซ้ำไปนั่นเองว่านาวิค้อมองว่าโซนคู่สมมาตรอาจจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยเขาจะมีการรีไวซ์เปเปอร์ใหม่ไหมนะครับก็ดูแล้วกันแต่นาวิค้อมองว่าโซนนี้คือโซนราคาเหมาะสมของเขาแล้วสำหรับหุ้นไอจีนะครับอย่างไรก็ตามเอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะโอเคครับไปดูหุ้นตัวถัดไปครับ DCC ครับ d c c ครับผมประกาศกำไรออกมานะครับตัวไตรามาส3ปี64นะครับอยู่ที่366ล้านนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้413ล้านนะครับหุ้น d c c เองเป็นหุ้นที่กำไรดีต่อเนื่องสม่ำเสมอตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาดรอปลงนะครับไตรามาสนี้เป็นไตรามาสแรกต้องมาดูว่าราคาจะเป็นไงแต่ราคาลงแรงนะออที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่กำไรกออำไรโตอ่ะแต่ราคาเริ่มลงแหละนะครับไม่รู้ว่า เขารู้กันก่อนไม่ว่ากําไรจะลดลงนะครับตอนนี้ก็ต้องดูนะฮะว่าเขาจะแก้เกมคืนได้ไหมถ้าไตรมาสหน้ากําไรฟื้นมาดีก็คือจบนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ากําไรดรอปอีกไตรม้าหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับปันผลมาสักห้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆเป็นหุ้นที่ปันผลค่อนข้างดีด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะ PE 15เท่าครับไม่แพงครับเขาเล่นระดับ20เท่าได้นะครับ PBB ก็4.5เท่าของบุ๊กครับตัวกรา Capital เองนะครับเคยเบรกคู่สมมาตรไปแล้วกลายเป็นแนวรับรับอยู่อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านพอผ่านรววดตรรงนนนนนีี้้ะะคับ่่ผาแล ตอนนี้ไม่ผ่านนะครับเป็นแท่งแดงให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านผ่านตรงนี้นะไอ้ผ่านตรงนี้เนี่ยครับนะมันหลุดตรงนี้ฮะนะตามเดิมเลยครับคู่สมมาตรนะครับเบรกแล้วอย่าหลุดเท่านั้นเองนะครับมันง่ายๆอซีซ e ่เลยนะครับผ่านแล้วต้องประคองให้อยู่งั้นคุณจะรู้ละเนี่ยมันหลุดคู่สมมาตรละลงมาพักฐานก่อนแล้วกันสำหรับหุ้นตอนนี้นะครับงั้นก็ตามสูตรเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ลงมาที่3เส้นแบ่ง um มุมมันตั้กึ่งกลางแล้วนะครับคุณก็ไปลองดู PE ดูอะไรดูแล้วกันว่าอ่ามันโอเคไหม,ไมราคานะตรงนี้อะไรยังไงนะครัััับบสาาหรุ้้นนนะกกก็เเออใจช่วววยีตแล ไปดูในฝั่ง MT5 กันบ้างครับนักวิเคราะห์บ้านเรามีมุมมองในหุ้นตัวนี้อย่างไรหรือไม่นะครับแนะนําซื้อนะครับเ็โกลนะครับแนะนําถืออีก1บโกลนะครับเป้าหมายเฉลี่ย3บาท45้ตังค์ครับผม3บาท45นะครับต้องบอกว่าเกินคู่สมมาตรครับนักวิเคราะห์มองว่าราคาตันี้ต่ําแล้วนักวิเคราะห์มองว่าควรต้องเบรกแล้วคนต้องยืนได้ได้ซ้ำไปนะครับไอตัวนี้ก็ไปดูแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่า3บาท45ิเกินนี้นะอ่ะยาง้นก็ตามเอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ ไปต่อกันที่หุ้นเอเชียนครับเอเชียนครับประกาศกำไร,รออกมาครับตัวไตรมาส3ปี64ครับจะอยู่ที่271ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้2 0 2ล้านเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไร,รเติบโตดีเหลือเกินนะครับตัวนี้นะช่วงกำไร,รเขาโตเขาก็าโ,ตาโตแบบ เต็มเหนียวนะครับเป็นเทรนก็ค่อนข้างเทรนกว้างนะครับเวลาเทรนกำไรมาก็มาแบบต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าดอปลงก็กลับแก้ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ยังไม่ทำหายใหม่เลยนะแม้ว่ากำไรเริ่มทำหายสูงขึ้นแล้วนะครับปันผลก็มาสัก2.2ครับ p ของเขาอยู่ที่ 12เท่าเท่านั้นเองไม่แพงครับเขาเล่น20เท่าได้สบายๆนะครับ PBB ก็ PB 3เท่ากว่าของ Book. บุ๊กกราฟทค่นี่เข้าเองเนี่ยครับน่ะมันมีช่วงจังหวะที่เคยเบรกคู่สมมาตรแล้วก็หลุดไปแล้วก็มาเบรกใหม่แต่มันแค่ทีเดียวนะอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ละเพราะว่าคุณดันหลุดครั้งที่2นะครับเนี่ยมาหลุดครั้งที่2แล้วต้องเปลี่ยนละนะครับมันหลุดแค่ทีเดียวนะสำหรับคู่สมมาตรเนาะแสดงว่าอะไรครับเขาปรับเขาปรับโซนเล่นใหม่ละนะครับอาจจะต้องดูใหม่นะครับ ต้องเอา s i มาช่วยดูเลยนะครับว่าเราจับรอบผิดไหมนะครับอืมโอเคนะครับ โอ้โหตีแคบไปไหมเนี่ย Okay. อันนี้ตีค่อนข้างยากทีหนึ่งนะผมอาจจะจับรอบผิดด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าดูจากประ,ประเมินแบบเร็วๆนะครับรอบใหม่จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวที่แล้วเนี่ยน่าจะ,ะจบไซเคิลไปแล้วนะครับเราต้องหารอบใหม่ของมันาวนี้ก้าที่นิเข้าก็นี่เลยครับนะก็ สเส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางของตัวเอเชียนนะครับห้องเย็นซีฟู้ดก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะ,ะ,ะก็นี่ครับ15บาท30ตังค์นะครับแนวรับสำคัญที่ไม่ควรจะหลุดสหรับตัวนี้นะแล้วก็จริงเราหุ้นตัวนี้ก็กำไรก็ค่อนข้างโอเคได้อยู่แล้วนะครับเราไปดูกันหน่อยครับนักวิเคราะห์บ้านเรามองหุ้นตัวนี้อย่างไรครับเอเชียนนะครับ เอเชียเองนะครับก็แนะนําซื้อนะครับเ็โบรกเป้าหมายเฉลี่ย22บาท15้ตังค์นะครับซึ่ง22บาท15ตังค์เนี่ยก็คือเกินเส้นนี้แหละเอาจริงก็เป้าหมายเฉลี่ยก็อยู่ที่ราคาหายที่เคยทําไว้นะพูดง่ายคือเด้งมาถึงเป้าหมายเฉลี่ยนักวิเคราะห์แล้วก็ลงเลยนะครับเพราะว่าบทวิเคราะห์น่าจะมานานสักพักแล้วแหละนะครับก็ภายใน2เดือนนี่ก็ไม่นานนะภายใน2เดือนนะครับนี่มันเกิน2เดือนอยู่แล้วนะครับบทวิเคราะห์เนี่ยมันจะมาเขาจะเอา2เดือนล่าสุดนะครับงั้นก็เหตุการณ์ที่เกิดเกิดก่่่อออนนนนนมาาา2เเดืยูแล้้วววะครังก็ิห์ ราคาเหมาะสมก็อยู่ที่ไฮเดิมประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเอเชียนนะครับไปต่อกันที่หุ้น EA ครับ EA ครับผม Energy Absolute นะครับกำไรไตรามาส3ปี64ครับ1,616ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้1119ล้านนะครับจัดเป็นหุ้นที่เรียกว่ากําไรฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับก่อนหนะ้านั้นกําไรเขาดรอปลงมาตลอดช่วงโควิดแต่ว่าตอนกาไรดรอปลงราคาเขาไม่ลงนะแต่พอกําไรฟื้นปุ๊บวิ่งเลยนะครับตอนนี้ผมได้บอกทุกคนแล้วว่าหุ้นตัวนี้จับตาดูดีแล้วกันนะครับตอนกําไรลงเนี่ยไม่ลงแต่พอกําไรมาเนะี่ยวิ่งแสดงว่าโ นค,คนรอเยอะจริงๆนะครับปันผลก็มาสัก0.37%นะครับก็หุ้นตัวนี้ PE 53เท่านะครับก็53เท่าแพงไหมคําตอบก็คือแพงนะครับราคาเหมาะสมอยู่มาสัก46เท่านะครับก็เรียกได้ว่ากําไรก็ดีจริงแหละนะครับแต่ว่าราคาวิ่งขึ้นดีกว่าเพราะไอ้ตอนที่กําไรดรอปเนี่ยราคาจนไม่ดรอปไงตอนนี้พอกําไรมาเขาวิ่งขึ้นก็ต้องมาดูครับว่าเขาจะทากาไรได้ทําให้ PE ลดลงมาต่ําได้ไหมสำหรับหุ้น EA นะแต่ว่าการาฟทคนิคเขาเองก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันนะ ของเดิมแล้วก็ให้ไว้แนวคู่สมมาตรเบรกตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับเบรกปุ๊บไปต่อเลยนะครับใครที่มีคู่สมมาตรอยู่ก็แฮปปี้เลยเพราะว่าตรงเบรกนี่มันเปลี่ยนโซนเล่นละไปเล่นโซนด้านบนละนะครับก็ของเดิมแล้วก็อย่าให้หลุดนะครับแนวรับเบรกที่เบรกขึ้นไปนะงั้นเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดบาทจุดนี้คือแนวรับสําคัญของหุ้น EA นะครับในในการที่จะเปลี่ยนโซน นะครับที่จะเปลี่ยนโซนไปเล่นโซนล่างใหม่นะครับก็สังเกตดูดีนะว่าราคาเนี่ยพยายามเล่นที่3เส้นแบบโมเมนตัมกึ่งกลางคือไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวชะลอโมเมนตัมอยู่แล้วนะครับนะเพราะจะเป็นตำแหน่งไซด์เวย์ก่อนสะสมกําลังกันก่อนเรียกว่าไอโซน3เส้นแบ่งโมเมนตัมเนี่ยว่าจะสะสมกําลังกันไปต่อหรือสะสมกำลังแล้วพักกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับงั้นก็แถวบริเวณเนี้ยจะเป็นโซนที่ราคามันจะมาไซด์เวย์นะครับงั้นก็ไปดูหน่อยครับว่านักวิเคราะห์บ้านเรามอง EA อย่างไรครับผม นักวิคะห์บ้นเรานะครับแนะนําซื้อ5บโบรกแนะนําถืออีก4บโบรกนะครับเป้าหมายเฉลี่ย7 7บาทครับผม7จบาทตอนนี้เลยมาแล้วนะครับนะก็ต้องบอกว่านักวิคค์เนี่ให้ให้เป้าหมายเฉลี่ยมาตั้งนานแล้วนะก็ต้องมาดูว่าเขาจะมารีวิ์เปเปอร์ใหม่ไหมสำหรับตัว EA นะครับนะอย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะสำหรับคุณนนี้นะครับไปต่อกันที่อัลมานะลิสซิงนะครับ คุณอามานะครับประกาศกำไรออกมาครับไตรามาสไตรามาสสามปี64ครับผมไตรามาสสามหกสี่นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบล้านครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้เจ็ดสิบห้าล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็จัดได้ว่าเป็นหุ้นอยู่ในกลุ่มฟินแลนเชียลที่กำไรค่อนข้างเติบโตดีมาโดยตลอดนะอาจจะมีดรอปที่ไตรามาสนี้นะครับที่ผ่านมาก็กำไรโตดีแหลนะราคาก็วิ่งขึ้นดีเหมือนกันก็มาดรอปลงช่วงหลังก็ไม่รู้ดรอปเพราะอะไรกำไรยังโตอยู่เลยนะแต่ดรอปลงนะครับ อันนี้ก็ตอนนี้พอกําไรลดลงจริงๆแล้วก็มาดูครับว่าจะราคาจะลงไหมหรือราคาจะหยุดลงแล้วปันผลก็2.7%นะครับเหมือนผู้เล่นรายใหญ่บางคนจะหายไปนะครับราคาก็เลยมี่งวิสักทีหนึ่งนะครับ P/E ก็15เท่าครับไม่แพงครับพขเล่น20เท่าได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับก็กราฟเทคนิคก็เคยเบรกคู่สมมาตรแล้วก็รับอยู่นะครับเบรกแล้วก็ชนแนวต้านนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้หลุดมาหนึ่งครั้งเบรกอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ต้องแก้คู่สมมาตรใหม่ละนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ราคามันยังดูเหมือนมันยัง,ม,ยงมันยังสอดคล้องอยู่นะขอเก็บไว้ก่อนแต่จริงๆต้องแก้แล้วนะต้องต้องจับเล็ทเขาจะเล่น2โซนแล้วนะครับนะเอาออกก็ได้ครับนะ,ะคือจะบอกว่าราคาเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นครั้งละสโซนแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเขาเบกรกลอบนี้ได้นะครับเขาว่าเล่น2โซนก็แปลว่าต่อไปก็จะบวกครั้งละถ้าเบรก3 0 0นะครับก็จะขึ้น3 0 0นะไม่ใช่เบรก3 0 0บาทน,นะครับ 300%ตรงนี้นะครับก็จะขึ้นไปเล่นโซนเลเวล500%ประมาณนี้แล้วกันงั้นก็แนวรับที่ห้ามหลุดอยู่ตรงนี้นะครับ4บาท2 0่บถึง3าบาท96ตังค์นะครับสำหรับหุ้นอมนะลีสิ่งนะครับ,บ,รบไปดูในฝั่งของตัวนักวิเคราะห์กันบ้างเราบ้างครับว่าเขามีมุมมองในหุ้นอมนะลีสิ่งอย่างไรนะครับ คุณตัวน,นี้ก็แนะนำถือนะครับหโบรกเป้าหมายเฉลี่ย5บาท30ตังค์ครับซึ่ง5บาท30ตังค์ห้าบาทสาตังค์เนี่ยอยู่ที่บริเวณเคู่สมมาตรไอ้ทีครับอยู่ที่บริเวณ3เส้นแบ่งมุมเป็นตั้งกึ่งกลางนะครับงั้นก็ราคานี้ต่ำกว่าราคา,าเฉลี่ยเหมาะสมที่เขาให้ไว้นะครับอย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะ โอเคครับทุกท่านครับไปสรุปภาพรวมของเซตอินเด็กซ์กันครับสุกนี้นะครับหนึ่พยายามประคองยืนให้ได้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หลุด1590ในระดับวิกะเออนะครับจากสัญญาณก็ต้องไปลุ้นว่าจะมีข่าวดีแรงๆเซอร์ไพรส์อย่างนี้ผมบอกขึ้นมาได้ไหมถ้าข่าวดีแรงๆเซอร์ไพรส์แล้วเกิน1625ด้วยนะครับรอบนี้เซตอินเด็กซ์จะขึ้นแรงแล้วขึ้นเร็วมากนะครับนะเพราะว่าพักฐานน้อยจริงๆครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีข่าวดีขึ้นนนนนมมาาาใช่่ววงง1 6ะะคครรรรัััับบบเเเเตตียยจป็กกออด้้้ขึ เด้งเพื่อลงต่อนะครับเตรียมทำนิวโลกันใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับว่าใกล้หนึ่งใกล้ 1, 1,600 1625มีข่าวดีเซอร์ไพรส์แรงๆไหมนะครับแต่ว่าสำมงันสุดครับตอนนี้ยึด1590ไว้ก่อนแล้วกันอย่าหลุดแล้วกันนะในสุกนี้ครับเพราะก็ม่นในเทปหน้าครับสวัสดีครับ